รับความสนใจอย่างมากนะคะถ้าไปดูว่าเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะจะพบว่าการจราจรในกรุงเทพนั้นติดขัดอย่างหนักนะคะจากการที่ BTS นั้นใช้งานไม่ได้นานหลายชั่วโมงค่ะความเสียหายนั้นก็เป็นหลัก5ล้านบาทนะคะแต่ว่ามีการยืนยันจากผู้บริหารของทาง BTS นะคะว่าระบบนั้นจะไม่ขัดข้องอีกค่ะหลังจากที่พบสาเหตุการขัดข้องเกิดจากระบบสัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างการทดสอบระบบชุดรั้วและประตูอัตโนมัติกั้นขอบชานชาลาที่ขัดข้องนะคะซึ่งจะระงับการทดสอบทั้งหมดเอาไว้ก่อนค่ะคือทุกวันคือสามก็ได้จัดรถเมล์ฟรีนะคะในลานจอดของ BTS เพื่อเดินทางไปที่อนุสาวรีย์และที่สีลมนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปอนุสาวรีย์ชัยและสีลมนะคะคือไม่มีเลยนอกจากมอเตอร์จ้างมีรถเมล์ฟรีบริการอยู่ในลานจอดของ BTS ใช่คือรถมันก็ติดอะค่ะไปที่ทองหล่อใช่ก็คือสะดวก BTS อย่างเดียวทีนี้แบบไม่แจ้งเวลาว่าแบบจะเสร็จกี่โมงอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกแบบไม่ดีนะเขาคงไม่ทราบล่วงหน้ามั้งคะแต่อันนี้น่าจะมีแจ้งนิดเยอะนิดนึงเนาะในข่าวอะไรเงี้ยอย่างเราดูข่าวกันออกมาก็ไม่ได้มีเรื่องแจ้งเรื่องรถไฟฟ้าเสียอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุณให้ข้อมูลข่าวสารกับใครจะได้วางแผนออนไลน์แอปพลิเคชันก็ได้ค่ะทุกคนนี่ตอนมีสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นเนาะอะไรเงี้ยนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมที่ลงพื้นที่ตรวจสอบได้สั่งให้เพิ่มรถเมล์เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ตกค้างค่ะพร้อมระบุว่าจะเพิ่มการเตรียมการไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเท่าที่ผมจำได้นะส่วนมากมันจะเป็นพีเรียดแค่ประมาณ30นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นหลายชั่วโมงนี้ยังไม่พบนะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกต้องดูและเอาประสบการณ์นี้มาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงและเตรียมการในอนาคตต่อไปด้วยBTS นั้นรองรับผู้โดยสารได้เฉลี่ยวันละ 600,000 คนนะครับในแต่ละช่วงในช่วงเช้าที่ระบบขัดข้องประมาณการกันว่ามีผู้โดยสาร 200,000 คนผู้บริหาร BTS ก็ระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อรายได้ที่สูญเสียไปประมาณ5ล้านบาทต่อวันแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีนะครับที่เกิดปัญหาการหยุดให้บริการของ BTS ตั้งแต่เปิดให้บริการมาซึ่งเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างทดสอบระบบอนัตสัญญาณที่เชื่อมต่อกับการติดตั้งชุดรั้วและประตูอัตโนมัติกั้นขอบชานชาลาในสายสุขุมวิทที่สถานีพร้อมพงษ์นะครับหลังจากเกิดปัญหาบริษัทก็ได้ระงับการตรวจสอบระบบจนกว่าจะมั่นใจว่าการทดสอบจะไม่ส่งผลต่อการเดินรถครับก็คือมาจากไอ้นักฟอร์มสกินรอที่มาคืนในเก็บนะครับคงจะไปส่งผลกระทบตะกวนกับระบบอนัตสัญญาณนะครับแต่ว่าที่บอกว่ายังต้องรอคืนนี้เพราะเราต้องรอปิดให้บริการนะครับแล้วเราจะเข้าไปทำการตรวจสอบเป็นเรียกว่าไปดูล็อกทั้งหมดนะครับที่อยู่ในระบบนะว่าอะไรบ้างข้อมูลมีการส่งข้อมูลอะไรกันบ้างนะครับแล้วเรามั่นใจว่าเกิดจากอะไรแล้วเราถึงจะทำการทดสอบต่อก็ไม่น่าจะใช้เวลามากนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามาจากไหนนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วเราคงไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับระบบอนัตสัญญาณใหม่นี้กำหนดจะเปิดใช้งานภายในสิ้นปีนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่ได้ติดตั้งเอาไว้ทุกสถานีเมื่อวันนี้ BTS ก็พยายามแก้ไขปัญหานะคะและเปิดให้บริการได้ในเวลา 11:00 น.ก่อนที่จะพบปัญหาเป็นครั้งที่2ที่จุดชิดลมอ่อนนุชค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขและเปิดให้บริการได้ทั้งระบบในเวลา 13:00 น.